และวันนี้เราอยู่กับสปอยหนังโคตรโหมในภาพยนตร์สุดยอดว้าวเรื่องจงจีจงแช่แม่หนีเจ้าหนี้หมาหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Battle for Survival ชื่อไทยคือต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดไปวันๆแม่งเอ้ยชื่อโคตรง่ายเลยก็แปลตรงตัวเลยครับแต่ภาษาจีนเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะพอคิดอะไรได้ก็เฉียวๆไปใครวะบอกผมช่วงนี้พี่จะปล่อยหนังไม่ค่อยกาวอ่ะโอ้กาวหน่อยจี้อ่ะเรื่องนี้ก็จัดให้แต่ถ้าวิวน้อยเนี่ยกลับไปสปอยหนังปกติไม่รู้ด้วยนะยังไงซะก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับกดไปที่ตุ่นตะลุ่มบุ๋มบุ๋มคนละ1ไลค์นะและตอนนี้ก็กลับไปฟังสปอยหนังโคตรโหมกันได้เลยครับและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับเรื่องราวเนี่ยได้เริ่มขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองนะครับปี2023พวกเราก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมันดิบที่ได้จากใต้โลกเนี่ยมันหายากมากๆจนทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์สร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งโลกหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นประเทศจีนของเราเลยครับพวกเขาก็ตั้งจุดหมายว่าจะสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงเองจนเกิดการแข่งขันหาน้ำมันแบบพลิกแผ่นดินไปทั่วแผ่นดินจีนหลายๆบริษัทต่างก็แข่งขันกันครับหนึ่งในนั้นก็คือแท่นขุดเจาะแถวทะเลทรายโกบีพวกคนงานทั้งหลายแหล่เนี่ยกำลังเร่งงานกันยังสุดกำลังเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่เต็มเลยครับจนพอเวลาพบค่ำแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเลิกงานแม่ครัวสาวประจำแคมป์ที่ชื่อว่าแม่นางชุนเธอได้ป๊อปปูล่าสุดๆพอหนุ่มๆในแคมป์ต่างก็หมายปองเธอครับแต่หลายคนเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าน้องชุนแม่ครัวของเราเนี่ยได้แอบไปต้อกับไอ้เจ้าหนุ่มหน้าใหม่ที่มีชื่อว่าไอ้เจ้าเฉาซะแล้วเฮ้ยแอบมีแฟนตอนไหนวะเนี่ยเห็นแล้วโคตรเพียอุตส่าห์จองด้วยสายตาตั้งนานแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังแซวกันจนเสียงดังสนั่นไปทั่วแคมป์ขุดเจาะจู่ๆคนงานคนหนึ่งก็เกิดกระเด็นดอยออกมาจากแท่นขุดก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวและน้ำมันมากมายก็พุ่งกระจัดกระจายจนเหล่าคนงานเนี่ยพยายามทำทุกทางเพื่อหาของมาอุดรูน้ำมันแต่ทว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับเมื่อจู่ๆก็ได้มีหนวดหมึกยาวพรุ้ยโผล่เข้ามาตวัดมางุ้มมาแง่มพวกคนงานจนต้องพากันวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงแถมไอ้เจ้าตัวที่สร้างปัญหาก็โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินมันคือสัตว์ประหลาดจากใต้โลกที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อนพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็โกยแนบกันเลยแต่แม่สาวชูเนี่ยดันทำจี้ที่มีรูปคู่ของตัวเองกับไอ้เจ้าเฉาลวงเธอจึงวิ่งกลับไปครับเลยทำให้ตัวของเธอถูกเจ้าสัตว์ประหลาดตายโลกใช้ลิ้นตวัดเลียเธอจนร้องเข้าปากของมันไปเฉยเลยสร้างความตกตะลึงและโกรธแค้นให้กับไอ้เจ้าเฉาเป็นอย่างมาก40ปีต่อมาเดี๋ยวนะนี่ก็น่าจะเป็นโลกอนาคตแล้วสินะผ่านไปแบบโคตรไวเลยทีเดียวไอ้เจ้าเฉาในตอนนี้ก็อายุอานามมากโขจนกลายเป็นต้าเฉาแล้วนะครับเขายังไม่ไปไหนยังคงปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับคนงานหน้าใหม่ที่ถูกเกณฑ์มาเป็นแรงงานให้กับบริษัทน้ำมันอย่างท่านอ๋องปิโตรเลียมที่ตอนนี้พวกเขาก็ได้ส่งโฟร์แมนหน้าสายลูกติดอย่างไอ้เจ้าเหลียงเพื่อเข้ามารับผิดชอบดูแลสายงานนี้อีกทีแต่พอเข้ามาถึงนะครับก็ต้องมีปากมีเสียงกับพวกคนงานที่มาอยู่ที่นี่ก่อนแล้ว2วันข้อหาก็เพราะว่าไอ้เจ้าเหลียงเนี่ยเป็นหัวหน้างานแท้ๆแต่ดันมาสายพวกคนงานก็เลยต้องการค่าแรงที่หายไปแกจะต้องจ่ายไม่งั้นพวกเราจะไม่ทำงานแต่ในตอนนั้นเองไอ้เจ้าบ้าลูกน้องของไอ้เจ้าเหลียงก็ดันขุดไปเจอน้ำมันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเจาะปากบ่อลงไปยังไม่ถึงเมตรเขาก็เจอเขากับน้ำข้นๆซะแล้วแต่แกเฉาก็ได้รีบเข้ามาช่วยและบอกว่านี่ไม่ใช่น้ำมันแต่มันคือเลือดของสัตว์ประหลาดขุดมันขึ้นมาค่ะพอแกพูดจบแกก็สั่งให้คนขับแท็กเตอร์ที่ชื่อว่าโอ๋มาถ่ายตัวมันขึ้นมาแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นงูยักษ์ครับงูยักษ์มาจากไหนก่อนและแล้วฉากการต่อสู้กันระหว่างคนขับรถแท็กเตอร์และโคตรงูก็เริ่มขึ้นและพวกคนอื่นๆนี่นะที่พวกมึงจะไม่ตกใจกันหน่อยเหรองูตัวใหญ่ขนาดนั้นพวกเขานะครับทำกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เจอสัตว์ประหลาดแถวนี้จนในท้ายที่สุดด้วยความสามารถในการขับรถแท็กเตอร์ที่เก่งกาจของไอ้เจ้าพี่อู๋ก็ทำให้ตัวของมันเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้ก็ที่ตัวเขาเองจะทุ่มกระบาลโคตรงูด้วยทั้งดับเพลิงจนหัวแบะแปะเข้าให้และเมื่อกำลามโคตรงูได้แล้วคุณตาเฉาก็เข้ามาดูและบอกกับคนอื่นๆว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่มันจัดการแคมป์สายงานเมื่อ40ปีก่อนไอ้ตัวนั้นมันใหญ่กว่านี้แต่ทันใดนั้นเจ้าของบริษัทน้ำมันอย่างเจ้าองค์ก็บอกว่าหุบปากได้แล้วเลิกพูดจาเพ้อเจ้อสติอิ๋วเฮ้ยงูจริงด้วยพี่เหลียงเนี่ยก็อุตส่าห์บอกแกแล้วว่าอย่าเพิ่งเข้าไปด้านในเพราะมีงูตัวโคตรใหญ่ไซอนาคอนด้ามากวนเฮียไม่เชื่อผมถ้าเห็นแล้วเฮียเป็นลมผมไม่รับผิดชอบ
และเมื่อทุกคนจัดการเคลียร์ซากของเจ้างูเสร็จแล้วพวกเขาก็กลับไปทำงานกันต่อนะครับแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อทางซ่วมของพวกเขาเนี่ยได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในบ่อคาลีในขณะที่เจ้าบ้ากำลังนั่งปลดทุกข์อยู่ก็ถูกลิ้นของสัตว์ลึกลับเลียตูดจนเขาสะดุ้งหยงเฮ้ยแต่เลียไปเลียมาเลียแบบไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะซ่วมเนี่ยพังคึมจนเจ้าบ้านทั้งกับตกลงไปในบ่อคาลีพี่แกก็รีบวิ่งหอบแฮกๆมาบอกไอ้เจ้าเหลียงว่าหัวหน้าครับผมเจอตัวอะไรไม่รู้เลียตูดโอ้โหไอ้นี่มึงตกบ่อขี้มาหรือไงเขาก็บอกว่าใช่แล้วมีสัตว์ประหลาดอยู่ทุกคนเนี่ยก็เลยรีบตรงดิ่งไปยังจุดเกิดเหตุครับแต่ว่าที่นั่นก็ไม่มีอะไรเลยสร้างความโมโหให้กับไอ้เจ้าเหลียงมากเฮ้ยแค่นี้งานก็จะไม่เดินหน้าอีกแล้วแม่งมีแต่เรื่องไร้สาระกลับไปทำงานพอไอ้เจ้าเหลียงมอบหมายงานให้คนงานเขาก็คิดว่าจะขับรถกลับเข้าเมืองเพื่อจะไปเช่าห้องให้ลูกได้อยู่และในระหว่างนั้นทางด้านท้องฟ้าของทะเลทรายแม่สาวยูทวยเออร์ที่ทำช่องไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในถิ่นทุรกันดารอย่างน้องอีจากช่องลำพังกูก็ไปเธอก็เจอเขากับเหตุการณ์ประหลาดเพราะดินเนี่ยมันลุบๆโผล่ๆเฮ้ออะไรวะแต่เมื่อเธอเข้าไปสังเกตการใกล้ๆนะครับเธอก็พบว่าอูฐของเธอเนี่ยกำลังถูกอะไรสักอย่างดรากอยู่แถมมากไปกว่านั้นก็คือบอลลูนที่เธอนั่งมาก็เกิดความเสียหายลอยไปทิ่มหลังรถของไอ้เจ้าเหลียงแบบงงๆโอ้นางฟ้าหล่นมาจากไหนวะเนี่ยสวัสดีฉันอิจากลำพังกูก็ไปอยากจะบอกไว้ถ้าช่วยเหลือฉันให้2ดอลลาร์ไอ้เจ้าเหลียงไม่รู้จะทำยังไงนะครับเลยพาแม่สาวยูเทเออร์เนี่ยกลับแคมป์ไปก่อนจะดีกว่าซึ่งในตอนนั้นทางเสี่ยอ๋องเองก็ขุดเจออภิมหาสมบัติเข้านะครับเพราะมันคือก้อนหยกหนักหลายกิโลมูลค่าหลายล้านเขาเนี่ยจะนำมันกลับโรงแรมแต่พอตอนกลับมายังรถของเฮียแกเนี่ยก็ดันสตาร์ทไม่ติดครับความสวยก็เลยตกเป็นของรถของไอ้เจ้าเหลียงซึ่งในตอนนั้นตัวของเขาเองก็กำลังเข้าไปในสายงานเพื่อตามหาเสี่ยอ๋องเช่นกันด่านแม่สาวยูเทเออร์ก็กำลังยุ่งอยู่การสัมภาษณ์คนงานเหลือเพียงแต่ลูกของไอ้เจ้าเหลียงที่อยู่บนรถเพราะมันเห็นคนแปลกหน้ามามันก็ด่าเชสเลยทันทีครับเอ้ยไอ้ลุงนี่รถพ่อกูมึงเข้ามาทำหอยแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเสี่ยอ๋องนี่ก็แบบพ่อแกก็ลูกน้องฉันน่ะไอ้หนูบอกมาว่ามันไปไหนแล้วทว่าเหตุการณ์วุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นทันทีครับเมื่อได้มีลิ้นของเจ้าสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาพันแข้งพันขาของคุณนายก่อนจะลากตัวเธอหายเข้าไปในท่อและพุงกระซวกขึ้นมาจากพื้นดินโอ้ตัวเบ้อเล่อเลยไม่รอช้าแหละตัวของมันพอโผล่ขึ้นมาได้ก็บุกตะลุยเข้าไปในสายงานเข้าจู่โจมพวกคนที่กำลังพักเที่ยงอยู่ทันทีจนเจ๊แม่ครัวประจำสายคนใหม่ที่มีชื่อว่าป้าสองแกเนี่ยคือภรรยาของพี่อู๋ของเราครับเธอเข้าไปแอบอยู่ในรถแทรกเตอร์ของสามีและปล่อยให้พี่อู๋ขับแมคโครไม่เชื่อเฉือนลิ้นของเจ้าสัตว์ประหลาดโดยการพุ่งเข้ามาแล้วดิบป๊าดหนังจีนนี่มันเอาทุกอย่างจริงๆแมคโครดิบซึ่งพลังของสองสามีภรรยาที่แท็กทีมกันโค่นสัตว์ประหลาดจนทำให้ตัวของมันเนี่ยต้องเพ่นหนีลงไปใต้ดินเหมือนเดิมทว่าทางฝั่งของไอ้เจ้าเหลียงก็หาทางที่จะไปช่วยเหลือลูกชายที่ติดอยู่ในซากรถกับไอ้เจ้าเสี่ยอ๋องซึ่งไกลๆนั้นไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดก็กำลังนอนพักผ่อนพอมึนหัวจากการโดนแมคโครฟาดกระบาลพี่แกเลยควักเงินทั้งหมดจ้างคนงานครับใครก็ได้ถ้าช่วยเหลือลูกฉันเอาเงินไปหมดเลยแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าตอนนี้ทุกคนรักชีวิตมากกว่าเงินและด้วยเหตุนี้แม่สาวยูเทเออร์อย่างน้องอีจึงใช้อุปกรณ์ของเธอมาช่วยเหลือไอ้เจ้าเหลียงเพื่อโหนตัวไปยังตึกที่อยู่ใกล้ๆและเขาก็ค่อยๆใช้เชือกหย่อนไปให้ลูกชายปีนขึ้นมาครับซึ่งแทนที่มันจะเป็นอย่างนั้นไอ้เจ้าเสี่ยอ๋องดันมาแย่งเด็กและปีนขึ้นไปแทนซะนี่ซึ่งน้ำหนักของเขาเนี่ยมันก็มากเกินครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยดันแบกก้อนหยกมาด้วยก็เลยทำให้มันหล่นลงพื้นส่งผลให้ไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดได้ตื่นขึ้นมาและกลืนก้อนหยกนั้นลงท้องของมันไปเลยส่วนไอ้เจ้าเหลียงก็อาศัยจังหวะนั้นพยายามดึงลูกชายขึ้นมาแต่เจ้าสัตว์ประหลาดก็อยากจะกินเขาอีกทำให้พี่เหลียงของเราต้องกระโดดไปต่อยหน้าของมันแต่คราวนี้ตาเฉาเป็นฝ่ายโผล่เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาโดยการโยนเลื่อยไฟฟ้าจนมันเฉือนมันเข้าทุกคนเนี่ยก็เลยรอดเข้าไปในตึกได้ครับเพราะเป็นอย่างนี้ตาแก่เฉาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับทุกคนได้ฟังว่า40ปีที่แล้วก็ไอตัวนี้แหละที่มันถล่มไซขุดเจาะแต่พาชีวิตคนรักของฉันไปตกดึกในคืนนั้นทุกคนก็นิ่งเงียบเพื่อพักผ่อนแต่หลายคนก็หิวเพราะไม่ได้กินอะไรตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยทำให้ป้าสองเนี่ยเสี่ยงชีวิตตัวเองออกไปข้างนอกเพื่อเก็บของกินมาให้กับทุกคนครับและแทนที่ไอ้เจ้าเสี่ยอ๋องมันจะสำนึกซึ้งในบุญคุณพี่แกก็แอบตามไปและขโมยของกินมาทั้งหมดจนทำให้เจ้าสัตว์ประหลาดรู้ตัวป้าสองเนี่ยก็พยายามจะหนีแต่เจ้าอ๋องได้ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าที่มันพกติดตัวมาด้วยจี้ไปที่ตัวของเธอจนสลบไปรุ่งเช้าวันใหม่มาพี่อู๋ก็ตกใจว่าเมียกูหายไปไหนวะเนี่ย
ไปเห็นอีกทีก็เห็นเธอนอนสลบอยู่ข้างนอกพี่อู๋ก็จะเข้าไปช่วยเลยครับซึ่งตัวของเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าสัตว์ประหลาดที่ใช้ลิ้นทุบทั้งสองคนจนปลาสองถึงกับตายไปพี่อู๋โมโหมากอยากจะไปแก้แค้นให้กับเมียแต่คนธรรมดาไม่มีรถแท็กเตอร์ก็สู้มันไม่ได้เลยครับเป็นเดือดร้อนให้ไอ้เจ้าเหลียงได้โผล่เข้ามาฉีดน้ำท่วมเวลามันไว้และช่วยพี่สองกลับเข้าตึกมาเหมือนเดิมคราวนี้ทุกคนถ้าอยากจะรอดออกไปแล้วก็จะต้องช่วยกันไอ้เจ้าเหลียงได้วางแผนว่าจะหลอกให้ไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดมาถูกยางมาต่อยราดโดยการวางกับดักอย่างง่ายๆเพื่อจัดเตรียมส่วนผสมส่วนตัวของเขาเองจะเป็นคนล่อให้ไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดมาตรงจุดที่พวกเราได้วางแผนกันไว้เป็นไงฟังดูไม่ยากใช่ไหมนั่นแหละครับพอจัดการทุกอย่างเสร็จพี่แกก็เริ่มปั่นจักรยานยิกและร้องตะโกนพางเปิดเสียงเพลงจับลำโพงบูทูธไปด้วยแน่จริงก็มากัดไก่ฉันสิซึ่งมันก็โผล่เข้ามาเพื่อจะกัดไข่เขาแต่ว่าก็ดันไปกัดตะขอแทนใช่แล้วพอแม่นางยูทวยเอ้ยยังไม่นางอีได้ปาตะขอใส่ปากมันพร้อมกับการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนจึงสามารถที่จะขึงตัวของมันเป็นเป้านิ่งให้ถางปั่นยังมาต่อยลาดใส่หัวจะตัวของมันตายไปในที่สุดแต่ถ้าว่าพอตกช่วงดึกคนงานส่วนหนึ่งกำลังซ่อมบอลลูนให้กับแม่สาวยูทวยเออร์ของเราไอ้เจ้าบ่าก็ดันไปเห็นเสี่ยอ๋องที่ยังไม่ตายเนี่ยใช้เลื่อยผ่าท้องของไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดเพื่อเอาหยกคืนมาครับเสียงเลื่อยดังอีดอาร์ดแสบหูของไอ้เจ้าตัวเป็นแม่ที่อยู่ใต้พื้นดินซะเหลือเกินตัวของมันก็กระโจนโผล่ขึ้นมาด้วยขนาดที่ใหญ่โตมากมันกลืนลูกของมันลงท้องเลยทันทีก่อนจะไปอาละวาดฟาดหางใส่ไอ้เจ้าบ่าจนล่างของเขาลอยไปโดนเหล็กทิ่มอกจนขาดใจพ่อเห็นว่ายังไงก็คงจะรอดไปได้ไม่หมดไอ้เจ้าเหลียงจึงหยิบเอาคบเพลิงและระเบิดไดนามิตมาโยนล่อมันไปนอกเมืองครับในขณะที่ด้านของคุณตาเฉาน้องอิและลูกของเขาก็เตรียมตัวขึ้นบนลูนหนีแต่ตัวโกงที่แท้จริงของหนังเรื่องนี้มันยังไม่ตายเพราะเจ้าเสี่ยอ๋องเนี่ยได้พุ่งเข้ามาตื้อคุณตาเพื่อจะแย่งที่ขึ้นไปบนบอลลูนครับแม่ไอ้บ้านี่ตบเด็กกระทืบผู้หญิงทุบคนแก่แม่งมาครบจริงๆเอาซาวายร้ายอย่างทานอสนี่ถึงกับดูจืดไปเลยสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าเสี่ยก็โดนสัตว์ประหลาดใช้ลิ้นพันตวัดหนีกระเด็นจนล่างเป็นนกกระป่ายตายคาที่และมันก็เกือบจะฆ่าทุกคนแล้วทำไมใช่เพราะว่าในตอนนั้นไอ้เจ้าเหลียงได้ขับรถบรรทุกน้ำมันมาล่อให้ตามเข้าไปแกชอบแดกไปใช่เหรอน้ำมันอะมาสิกูมีเป็นแท้งเลยเจ้าสัตว์ประหลาดก็ไล่ตามเพื่อจะขมือบน้ำมันที่อยู่ในแท้งจนพอได้ระยะแล้วไอ้เจ้าเหลียงก็วนรถกลับเพื่อจะไปชนแหกมันให้รู้แล้วรู้รอดเขามองเห็นลูกชายอยู่ที่บอลลูนพร้อมกับสาวอีจนไม่น่าจะถูกรัศมีของระเบิดพี่แกเนี่ยก็ขับซิ่งพุ่งไปชนกับมันพร้อมกับจุดระเบิดได้ดไหมตะบุงตายไปพร้อมกันกูจะเซอร์ไพรส์ดีไหมเนี่ยเพราะแม่งเกือบทุกเรื่องก็จบอย่างนี้ ซึ่งฉากจบที่แท้จริงก็มีคนตาเฉาด้วยนะครับวิ่งมาแสดงอาการดีใจแบบฝุดๆเพราะตัวเองได้แก้แค้นเจ้าสัตว์ประหลาดให้กับคนรักเมื่อ40ปีก่อนซึ่งในท้องของมันก็ยังมีจีของทั้งสองคนอยู่เลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของจงจีจงเชเมนนี่เจ้านี่มาออกเสียงเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไงก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์และ Subscribe ให้กับผมด้วยนะแล้วเจอกันกับคลิปกาวต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า Oh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมันเสียหัวใจเหมือนกันอยากให้เจอว่าเดินข้างฉันจะได้พบเพราะรัก